สวัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเมนูไข่เจียวแหนมแสนอร่อยนะคะโดยหม้อทอดไร้น้ำมันง่ายนิดเดียวมาทำด้วยกันเลยวันนี้แม่พึ่งใช้ไข่3ฟองเพราะว่าไข่เจียวของเรานะคะจะได้ฟูแล้วก็ดูน่าทานไข่สดๆสีก็จะสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะปรุงรสแบบง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาว 1-2 ช้อนชาแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยจ้ะใส่แหนมลงไปได้เลยมากหรือน้อยก็ตามความชอบนะคะจะหั่นหรือว่าจะปี้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้บีบมะนาวลงไปนิดนึงจ้ะเพิ่มความแซ่บแล้วก็ความหอมให้กับเมนูนี้ถ้าใครชอบรสเผ็ดแซ่บก็สามารถเพิ่มนะคะพริกสดลงไปได้เลยทั้งเผ็ดแซ่บแล้วก็สีจะสวยน่าทานมากๆด้วยจ้ะนำไข่เทใส่ภาชนะที่ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันได้วันนี้แม่พึ่งใช้เป็นถ้วยฟอยล์แบบนี้นะคะสะดวกมากๆเลยสามารถที่จะล้างทำความสะอาดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเตรียมไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเข้าไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันแม่พึ่งใช้ความร้อนที่180องศานะคะเป็นเวลา10นาทีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เจียวแหนมฟูๆสีสวยดูน่าทานมากๆเลยค่ะร้อนๆ ออกมาจากเตาเลยจัดเสิร์ฟนะคะในถ้วยฟอยล์แบบนี้ได้เลยตกแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกสดนะคะดูน่าทานมากๆไข่เจียวแบบนี้นะคะทั้งรสชาติอร่อยน่าทานแล้วก็สุขภาพดีด้วยเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแม้แต่หยดเดียวสูตรนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะลองทำตามครัวแม่พึ่งดูได้เลยเนื้อของไข่นะคะจะนุ่มเด้งฟูแบบนี้รับรองความอร่อยเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะแล้วมาพบกับเมนูอาหารอร่อยทำง่ายๆอีกมากมายเลยค่ะ